หลายคนคงสงสัยสินะครับว่าทำไมต้องสวดธรรมจักรธรรมจักรคืออะไรธรรมจักรมีชื่อเต็มเต็มว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งแปลว่าวงล้อแห่งธรรมเป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในวันอาสาฬหบูชาจนมีพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมตามพระองค์หลังจากฟังธรรมบทนี้จึงได้ขอบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาเพราะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทนี้จึงทำให้บังเกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคาถาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี้นับว่าเป็นพระสูตรบทแรกจึงมีอานิสงส์มากท่านใดได้สวดธรรมจักรเป็นประจำจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นกิจการงานแขนงใดที่ทำอยู่จะได้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและยังเป็นบทสวดที่ปลดเปลื้องทุกภัยต่างๆนานาได้อีกด้วยทั้งสิ่งเลวร้ายจะมาลายหายสูญจะมีแต่สิ่งดีๆมาสู่ตัวผู้สวดจะหยิบจะทำอะไรก็จะสำเร็จง่ายดายและยังจะทำให้ผู้สวดนั้นมีอายุยืนยาวมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเมื่อถึงคราวละจากโลกจะได้ไปอยู่เป็นสุขในสวงสวรรค์การสวดมนต์บทธรรมจักรจึงมีผลดีต่อผู้สวดทั้งในภพชาติปัจจุบันและภพชาติหน้าดังนั้นเราจึงควรสวดพระคาถาธรรมจักรนี้เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งจบและควรชักชวนมิตรสหายหมู่ญาติและบุคคลที่เรารักมาร่วมสวดด้วยกันธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี้เป็นวงล้อแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ขับเคลื่อนแผ่ขยายความสุขร่มเย็นไปสู่ทุกๆดวงใจทั่วโลก